ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านสันผู้เลยนะครับหมู่ที่8ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับและตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านผู้นำท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่เพชรศรีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พี่เพชรศรีชื่นวงครับพี่เพชรศรีครับพี่เพชรศรีในบทบาทผู้นำของในหมู่บ้านเนี่ยพี่เพชรศรีมีตำแหน่งอะไรบ้างครับค่ะดิฉันนางเพ็ญศรีชื่นวงค่ะเป็นประธานของกลุ่มออมทรัพย์ของบ้านสันผู้เลยหมู่ที่8ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะเป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์นะครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีไหนครับตั้งแต่ปี27ค่ะตั้งแต่ปี27สมาชิกแรกเริ่มนี่มี90คนค่ะปัจจุบันนี้มีอยู่400กับ10คนค่ะเงินสัจจะเงินหุ้นทั้งหมดเงินหุ้นทั้งหมดมีอยู่3ล้านกว่าค่ะปัจจุบันนี้นะคะโอ้3ล้านกว่านะครับพี่ประสิทธิ์ครับในฐานะที่พี่เป็นผู้นำในหมู่บ้านสันผู้เลยเนี่ยพี่ประสิทธิ์มีความภาคภูมิใจอะไรมากที่สุดในการพัฒนาหมู่บ้านของเราครับคือพูดถึงความภาคภูมิใจนะคะเริ่มจากกลุ่มออมทรัพย์นะคะเริ่มแรกนี่เราทำกลุ่มออมทรัพย์แล้วเราขยับขึ้นมาเป็นในเรื่องของศูนย์สาธิตการตลาดแล้วก็มีธนาคารข้าวของธนาคารของหมู่บ้านค่ะแล้วก็เป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนของบ้านสันผู้เลยค่ะยกฐานะจากกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาค่ะณวันนี้ก็ยกฐานะเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนของบ้านสันผู้ของบ้านสันผู้เลยนะครับท่านผู้ชมครับผมว่าเราไปชมกิจกรรมของสถาบันการจัดการเงินทุนแล้วก็เราไปเยี่ยมชมกิจการของศูนย์สาธิตเพื่อการผลิตศูนย์สาธิตการตลาดของหมู่บ้านสันผู้เลยกันดีกว่านะครับเชิญครับพี่มศิษย์ครับเชิญตรงนี้ครับครับพี่มศิษย์ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์สาธิตการตลาดค่ะศูนย์สาธิตการตลาดนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตศูนย์สาธิตการตลาดนี้ตั้งขึ้นมานานยังครับตั้งแต่ปี30ค่ะเริ่มจากตั้งกลุ่มออมทรัพย์เสร็จแล้วปุ๊บเรามาจัดตั้งทุนตัวนี้ก่อนแล้วรายละ50บาทค่ะคือการร่วมหุ้นกันรวมหุ้นหุ้นละ50บาท50บาทมีจำกัดไหมว่าไม่ให้เกินไม่ให้เกิน50ไม่ให้เกิน10หุ้นค่ะอ๋อไม่ให้เกิน10หุ้นนะครับแล้วกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของบ้านสันผู้เลยนี่ณวันนี้มีสัจจะเงินสัจจะเท่าไหร่3ล้านกว่า3ล้านกว่าแล้วก็จุดนี้เป็นจุดอีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่รวมกันซื้อรวมกันขายค่ะรวมกันซื้อรวมกันขายนะครับพี่ประสิทธิ์ครับสถาบันการจัดการเงินทุนเนี่ยได้หรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเนี่ยได้แตกแขนงการจัดสวัสดิการไปในเรื่องใดบ้างครับในเรื่องของด้านไหนนะคะคือกิจกรรมสวัสดิการที่ทางกลุ่มออมทรัพย์ได้ทำในหมู่บ้านค่ะนอกเหนือจากการกิจกรรมเรื่องการค้าการขายเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มีการทําในเรื่องของการจัดสวัสดิการให้ชุมชนคือเป็นเรื่องของการนอนโรงพยาบาลค่ะนอนโรงพยาบาล1คืน1คืนละ100บาทแต่ไม่เกิน5คืนค่ะต่อปีค่ะแล้วก็มีทุนการศึกษาสําหรับให้เด็กตั้งแต่เรียนอนุบาลจนถึงชั้นป.ตรีค่ะทุนละ100บาททุกคนเลยค่ะที่มีการออมกับกลุ่มเรานะคะแล้วก็มีเรื่องของการในด้านอีกด้านหนึ่งคือในเรื่องของการประกอบอาชีพค่ะคือจะไม่ให้คือให้เป็นการกู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยค่ะไม่มีดอกเบี้ยแล้วครับค่ะก็มีทุนการศึกษาการรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็การประกอบอาชีพแล้วก็ศูนย์สาธิตการตลาดแล้วเพิ่งเริ่มนี่คือเป็นเรื่องของสร้างศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนค่ะก็หมายความว่าในกิจกรรมของบ้านสันผู้เลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นกิจกรรมบนหลักการของการพึ่งตนเองเป็นหลักใช่ไหมครับค่ะคือเกิดจากกระบวนการของคุณในชุมชนเราค่ะคือเริ่มตั้งแต่คนคือผู้นำทางธรรมชาติแล้วก็ผู้นำจะมาจากการเลือกตั้งแล้วก็กลุ่มอาชีพต่างๆคือการรวมตัวกันและเสร็จแล้วปุ๊บมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวคือยกฐานะขึ้นเป็นกองทุนต่างๆเอามารวมกันยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเราคิดว่าเราจะไม่พึ่งทุนจากภายนอกเราจะอาศัยทุนจากของกลุ่มของเราเองและเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เอามาโดยออกในเรื่องของการบริหารการจัดการโดยเอามาคิดดอกเบี้ยร้อยละ12บาทต่อปีแต่อีก6บาทเราคืนให้กลุ่มไป6บาทและเหลืออีก6บาทเรามาจัดสวัสดิการให้สมาชิกทั้งหมดค่ะน่าสนใจทีเดียวครับเป็นไปตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพี่สมจิตครับพี่สมจิตเป็นกรรมการฝ่ายไหนครับฝ่ายจัดซื้อจ้ะโอ้ฝ่ายจัดซื้อเนี่ยสินค้าที่ฝ่ายจัดซื้อได้ซื้อมาขายร้านศูนย์สาธิตเราเป็นสินค้าอะไรบ้างครับ
มีของช้ำมีอาหารไก่จะมีน้ำตาลมูเนี่ยจะมีน้ำตาลขนมทุกอย่างพวกของเบ็ดเสร็จนะครับเจ้าของแล้วก็ยังมีพวกขนมนมเนยด้วยมีเจ้าขนมนมเนยของเยาวชนของเด็กๆด้วยนะครับหลักๆแล้วที่ขายดีที่สุดนี่จะเป็นอะไรครับมีนมมีอาหารไก่อาหารหมูจะเป็นปุ๋ยเนี่ยจะปุ๋ยใส่ผืดใส่ผักสวนครัวอันอย่างนี้นะจ๊ะเวลาสั่งซื้อของเนี่ยไอ้รถบริษัทเข้ามาถึงที่หรือว่าเราต้องไปซื้อเองบางอย่างนี้เราจะต้องไปซื้อเองอย่างอาหารหมูนี่เพิ่นบ่จัดมาอาหารหมูนี่เราต้องไปซื้อเองแล้วก็อย่างของช้ำเป็นแซมพูอันอย่างนี้เพิ่นมาส่งงานแล้วก็จังของแล้วเรายอดขายแต่ละวันนี่ประมาณเท่าไหร่แต่ละวันมีเจ้ามันบัดจะเที่ยงนะวันละหมื่นกว่าก็มีเจ้าหมื่นกว่านะเฉลี่ยแล้วก็ประมาณหมื่นกว่าแต่ว่าช่วงเทศกาลก็จะขายได้เยอะหน่อยเทศกาลนี้วันหนึ่งได้เป็น20,000-20,000กว่าก็มีจ้ะก็มีนะครับเมษาปีนี้นี่สูงสุด30,000กว่า30,000กว่าเจ้าโอ้แล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยร้านเราขายทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่3ล้านยอดขายของเราสามล้านกว่าพุ่นกระเจาะสามล้านกว่านะครับเจ้าก็ลืมเจ้าสามล้านกว่านี่ก็มีผลกำไรเท่าไหร่ครับกำไรเบ็ดเสร็จฮักแล้วเรียบร้อยเหลืออยู่แสนเศษเนี่ยเจ้าเตี้ยประมาณแสนกว่าบาทเจ้าแสนกว่าบาทอ๋อทุกปีก็จะมีกำไรทุกอย่างนะครับแล้วก็กำไรเหล่านี้ก็จะแบ่งสรรปันส่วนเป็นอะไรบ้างเป็นของหนึ่งเฉลี่ยคืนเฉลี่ยคืนเฉลี่ยคืนสองปันตามหุ้นที่ฮักเซตนี่นะเจ้าเหลือแสนนี่นะฮักกรรมการฮักอย่างแล้วนะเหลือแสนกว่าแสนกว่านี่การกระน้ำกาไฟอย่างฮักไฟหักหมดแล้วเจ้าฮักก็เหลือแสนกว่านี่เอาคืนตามหุ้นหรือเปล่าเอาคืนหุ้นเฉลี่ยถึงได้8บาทปีนี้8บาทเฉลี่ยเป็น8บาทแล้วก็หุ้นละเท่าไหร่ที่คืนหุ้นละ50บาท50บาทเจ้าก็ท่านครับก็เป็นกิจการของศูนย์สถิติการตลาดซึ่งเป็นหลักการของการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยชาวบ้านรวมตัวกันแล้วก็ลงหุ้นกันแล้วก็นำจัดซื้อสินค้ามาจำหน่ายสินค้าความจำเป็นในการลงชีวิตประจำวันนะครับมาจำหน่ายให้สมาชิกได้ผลกำไรก็ปันผลคืนให้สมาชิกเฉลี่ยคืนให้กับผู้ซื้อมากซื้อน้อยถือว่าเป็นการดำเนินกิจการของหลักการของการพึ่งตนเองรวมกลุ่มกันพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับครับตอนนี้นะครับพี่เป็นศรีชื่นวงนะครับได้พาเรามาเยี่ยมร้านค้าศูนย์สาธิตการตลาดนะครับของชุมชนจริงๆเลยนะฮะพี่ประสิทธิ์ครับผมมาเห็นตรงนี้ผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะไอ้กระปุกออมสินเรียงกันเป็นตับเนี่ยมันเป็นอะไรครับพี่ประสิทธิ์อธิบายให้ฟังหน่อยครับเป็นเทคนิคหรือวิธีการทำอะไรครับอันนี้จริงๆแล้วบางคนก็มาถามลักษณะนี้แหละว่าเป็นการออมเหรอหรือว่าอะไรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการออมค่ะเป็นการเวลาคนมาซื้อของเสร็จแล้วปุ๊บซื้อได้เท่าไหร่เขาคนขายจะเขียนให้เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าขายซื้อ100บาทเขาก็เขียน100บาทแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมีเบอร์ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็เอามาหยอดเหรียญลงตรงจุดนี้พอถึงสิ้นปีปุ๊บทางคณะกรรมการก็จะมาเปิดกระปุกออมสินเนี่ยดูว่ามาคิดรวมแล้วเฉลี่ยคืนอันนี้ถือว่าเป็นการเฉลี่ยคืนร้อยละ8บาทของการซื้อของจากร้านค้าชุมชนค่ะอ๋อร้อยละ8บาทร้อยละ8บาทมีการคิดคืนกำไรให้กับสมาชิกเนี่ยทุกปีทุกปีค่ะปีหนึ่งไหนครับต้นเดือนคือเดือนมกราคมของทุกปีค่ะคือปีหนึ่งถ้าสมมุติว่าทางหัวหน้าดูลักษณะนี้นะคะปีหนึ่งนี่งบประมาณแล้วที่เราทำการค้าการขายนี่นะคะปีหนึ่งอย่างปีที่แล้วนี่ยอดสุทธิคงเหลือแสนกว่าบาทค่ะแสนกว่าบาทค่ะกำไรนะค่ะถ้าดูแล้วแค่นี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเหลือแสนกว่าบาทค่ะเหลือแสนกว่าบาทค่ะแสนกว่าบาทแล้วก็คือสมาชิกตามหุ้นตามหุ้นค่ะเฉลี่ยคืนบางคนนี่สูงสุดปีที่แล้วได้หมื่นกว่าร้อยละ8บาทเนี่ยนะคะหมื่นกว่าค่ะเพราะว่าแม้แต่ปุ๋ยแม้แต่อะไรทุกอย่างเราจะเอาที่นี่หมดค่ะอาหารหมูอาหารอะไรทุกอย่างแม้แต่ของพวกเครื่องใช้นะคะก็เป็นการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับซึ่งทางชุมชนอื่นนะครับสามารถมาดูงานแล้วก็นำเอาเทคนิควิธีการนี้นะครับไปใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มของท่านได้นะครับโอ้ผมมาถึงอยู่หน้าร้านแล้วครับผมไม่รู้เขาทำอะไรกันนะครับตอนนี้กำลังทำอะไรเขาเนี้ยตัดคูปองเจ้าตัดคูปองตัดคูปองเจ้าคูปองนี้ใช้ทำอะไรครับใช้เป็นเวลาซื้อของนี่เราต้องเขียนลงนี่เจ้าต้องเขียนเจ้าเวลาซื้อของร้อยเขาก็เขียนลงร้อยไปจอมกับปุ๊กเจ้าไปจอมที่กระปุกเจ้าแล้วก็พอสิ้นปีก็ทางกรรมการก็จะมานับค่ะว่าซื้อของไปจำนวนเท่าไหร่ค่ะ
แล้วพี่ชื่ออะไรครับบัวตองจ้ะบัวตองนามสกุลใจวังโลกใจวังโลกครับพี่บัวตองเป็นสมาชิกของสุสานที่ด้วยค่ะแล้วก็มาซื้อของที่นี่ค่ะพี่อื่นไปซื้อไหมซื้อบ้างบางครั้งแต่ส่วนมากจะมาซื้อที่นี่หมดมาซื้อที่นี่เพราะที่นี่มีคืนกำไรให้ค่ะครับและแล้วนะครับหัวใจหลักสำคัญนะครับของการทำงานบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองของบ้านสันเปลยนะครับศูนย์สถิตการตลาดแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์สถิตที่มีการบุกเบิกเริ่มต้นมายาวนานนับ10กว่าปีทีเดียวนะครับหัวใจสำคัญอย่างยิ่งก็คือการบริหารจัดการครับพี่ประสิทธิ์ครับการบริหารจัดการของศูนย์สถิตการตลาดของบ้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่สำคัญครับค่ะสำหรับการบริหารการจัดการนี่ครับนี่คืออีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นของศูนย์สถิตเป็นของเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์ค่ะอันนี้เป็นของสถาบันการจัดอันนี้เป็นเรื่องของศูนย์สถิตการตลาดโดยมีนายเอี่ยมสัจญาติเป็นประธานค่ะแล้วก็มีรองประธานคือนางสมจิตและเหรัญญิกคือนางยุรีนางแล้วก็จัดซื้อคือนางจันดีแล้วก็จะมีจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็มีฝ่ายขายแล้วค่ะแล้วมันมีฝ่ายตรวจสอบรายวันเลยค่ะคือก็จะมีเหมือนกับคนเป็นคนเช็ครายวันมาดูทางนี้ดีกว่านะครับสำหรับคนเช็ครายวันนะคะมันจะมีตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์ค่ะคือรายวันนี้จะมีวันอาทิตย์คือนางประนอมแล้วก็นางพิมพ์ใจค่ะสำหรับวันอังคารนี่คือนางสมพิษแล้วก็วันพุธนี่จะเป็นนางพัทธิดาแล้วพฤหัสนี่จะเป็นนางรติการค่ะสำหรับวันศุกร์นี่นางมาริกาแล้วก็วันเสาร์นี่นางพรศรีทำไมถึงมีคณะกรรมการตรวจสอบประจำวันคือเป็นเรื่องของการบริหารการจัดการเพื่อความโปร่งใสแล้วถือว่าเป็นการตรวจสอบกันเป็นภายในตัวค่ะคือทุกวันจะมีคนขายแล้วก็มีคนมาเช็คของอันนี้คือเช็คเงินรายวันค่ะเช็คเสร็จได้เสร็จแล้วปุ๊บก็เอาเงินไปไว้ที่เหรัญญิกแล้วสำหรับคนที่ทำบัญชีตรวจสอบนั่นจะเป็นอีกแผนกหนึ่งคือคุณฉายพิมพ์ค่ะจะเป็นฝ่ายตรวจสอบสินค้าในเรื่องของคุมสินค้าทุกอย่างค่ะก็เป็นการบริหารจัดการที่ดีมากทีเดียวนะครับโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะสามารถตรวจสอบได้ครับครับวันนี้นะครับทางเราต้องขอขอบคุณนะครับพี่เพ็ญศรีชื่นวงศ์นะครับทางผู้นำชุมชนนะครับที่ได้ไปให้เรื่องราวนะครับชุมชนของบ้านสันปุเลยนะครับที่สามารถดำเนินตามเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเริ่มต้นจากกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแล้วก็ขยายกิจกรรมไปสู่ธนาคารข้าวศูนย์สถิตการตลาดแห่งนี้แล้วก็การประกอบอาชีพนะครับส่งเสริมการประกอบอาชีพและที่สำคัญที่สุดก็คือขณะนี้นะครับทางกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถยกระดับยกฐานะตัวเองเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนตามแนวของนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณพี่เพ็ญศรีชื่นวงศ์วันนี้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ